ชีวิตมักเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์บ้างก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่บางทีก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงทำใจให้นิ่งไว้ก่อนเพราะเรามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นการนวดแป้งนี่เป็นอะไรที่ยากไม่ใช่เล่นเลยนะแล้วคงจะง่ายกว่านี้ถ้าไม่มีเส้นผมพวกเนี้ยเอ้ยโอ้มือฉันเปื้อนมัดผมไม่ได้เลยเออเควินมาพร้อมเครื่องดูดฝุ่นพอดีเลยเควินช่วยหน่อยสิฉันเหรอน่าแค่มัดผมเองจะว่าอะไรไหมถ้าขอใช้ตัวช่วยนิดนึงถ้าคุณไม่รู้วิธีมัดผมหางม้าแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นนี้จะช่วยคุณได้แค่ดูดผมเข้าไปแล้วเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการก็ดึงหนังยางออกมาเยี่ยมเลยดูดีใช่ไหมล่ะสุดยอดเลยอ่ะเคฟแน่อยู่แล้วกินได้ยังอ่ะรออีก3ชั่วโมงถึงจะเสร็จนะเควินงั้นทำความสะอาดรอไปก่อนแล้วกันนะในที่สุดฉันก็ชนะสักทีฮะอะไรอ่ะฉันน่าจะแช่อ่างอาบน้ำแบบนี้บ่อยๆนะลิลลี่และการอาบน้ำของเธอนั่นเองงั้นฉันค่อยกลับมาอาบทีหลังก็แล้วกันและบางครั้งมันก็ว้าวน่ากลัวจังทีนี้ฉันดูแล้วว่าทำไมฉันถึงไม่ค่อยชอบแช่อ่างอาบน้ำเท่าไหร่เควินทำไมเอาข้าวของมาวางไว้ตรงนี้อ่ะคงไม่ว่าอะไรนะถ้าจะขอยืมหน่อยติดกาวสองหน้าไว้ที่ด้านหลังของหมอนเป่าลมลอกมันออกแล้วนำไปติดที่อ่างในตำแหน่งที่คุณจะวางศีรษะทีนี้ก็เอนหลังได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องจมลงไปในน้ำอีกต่อไปโอเคกล่องสุดท้ายสักทีเมื่อยชะมัดเลยอะไรอีกอะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์จะมาถึงในอีก2วันงั้นหรอให้มันได้อย่างนี้สิโชคดีนะที่ฉันมีที่นอนเป่าลมอยู่แล้วที่ปั๊มลมหายไปไหนนะฉันว่าฉันแพ็คมันไว้แล้วนี่นาเธอคิดว่าจะเป่าลมเจ้านี่ด้วยตัวเองงั้นเหรอเควินโอ้ยในห้องนี้ทำไมมันร้อนจังอะพักก่อนดีกว่าแต่เดี๋ยวนะบางทีฉันอาจทำที่เป่าลมเองได้นี่นาสำหรับนี่คุณก็แค่ต้องใช้ขวดพลาสติกเปล่าตัดส่วนบนออกแล้วเอาไปต่อที่ได้เป่าผมฉันพร้อมแล้วพวกจ่อที่เป่าลมฉุกเฉินไปที่จุกยางเปิดเครื่องแล้วรอดูผลลัพธ์ได้เลยว้าวพองขึ้นอย่างกับขนมปังในเตาอบนะเรียบร้อยสบายจริงๆเลยถ้าไม่ต้องใช้เตียงจริงๆก็ยังได้เราก็ไม่ต้องพึ่งที่ปั๊มลมอีกต่อไปกินขนมพร้อมกับดูหนังไปด้วยเนี่ยมันสวรรค์ชัดๆแล้วมันก็เพลินจนหยุดไม่อยู่ซะด้วยมันฝรั่งเราหมดแล้วหรอเราน่าจะมีขนมที่ไม่มีวันหมดเนาะคงจะเยี่ยมไปเลยมันฝรั่งเค็มๆตบท้ายด้วยมิลค์เชควานิลาแล้วก็น้ำอัดลมซ่าๆแล้วใครจะเข้าครัวไปเติมล่ะเป่ายิ่งชุบหิวจังเลยอ่ะฉันว่าน่าจะถือไปหมดนี่เลยนะแล้วก็เค้กนี่จัดระเบียบใหม่แล้วกันอ่ะถือน้ำไว้ตรงนี้แล้วหนีบถุงมันฝรั่งไว้ตรงนี้ไม่เอานะโอ้ยเควินเควินพาชมัดเลยโอ้ยลองอีกทีก็แล้วกันโอเคพอได้อยู่ทีนี้ก็เค้ก
พอเลยฉันยอมแพ้แล้วอันนี้มันน่าจะใช้อะไรได้นะคิดออกแล้วนำฝาครอบเค้กมาแล้วเจาะเป็นรูตรงกลางยังจำขวดน้ำอัดลม2ลิตรนี้ได้ไหมเอาฝาหงายขึ้นแล้วครอบลงไปทีนี้ก็เทขนมลงไปรอบๆแค่นี้ก็ได้ชามใส่ขนมเคลื่อนที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งแครกเกอร์หรืออะไรก็ตามเจ๋งใช่ไหมล่ะดื่มน้ำหน่อยไหมก็แค่เสียบหลอดลงไปช่างเป็นนวัตกรรมขนมที่ยอดเยี่ยมจริงๆอย่าลืมเค้กด้วยล่ะฉันนี่อัจฉริยะแท้ๆเลยโอ้โหเอาขนมมาเพียบเลยนี่เธอคิดได้ไงเนี่ยลิลลี่แน่นอนก็คนมันเก่งอ่ะไปซะเถอะเจ้าซอมบี้ไม่นะอย่าจับเอาจริงดิลุงนี้ชาร์จแบตไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ดีอะแล้วที่ชาร์จอยู่แถวนี้เปล่าเนี่ยนี่ฉันวางมันไว้ตรงนี้หรือเปล่านะช้าก่อนศึกชิงสายชาร์จเริ่มต้นขึ้นแล้วเอามันนี่ฉันเจอก่อนนะนี่ใส่ไม่ดีเลยนะไม่นะต้นไม้ฉันโอ้เลอะเทอะหมดเลยแม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยเกือบไปแล้วเชียวลิลลี่หานี่อยู่หรอแล้วทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยดูสิดินเลอะไปทั่วเลยคงต้องกวาดรวมเป็นกองเดียวกันก่อนแล้วลิลลี่ก็ลืมเอาที่ตักผงมาให้อีกทำไงอะทีเนี้ยกระดาษข้อสอบเก่านี่พอใช้ได้ไหมนะบางทีน่าจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เริ่มจากทำให้ขอบกระดาษเปียกน้ำสักเล็กน้อยแล้วทำให้เปียกตลอดความยาวของแผ่นวางส่วนที่เปียกลงไปบนพื้นแล้วใช้นิ้วของคุณรีดให้กระดาษแนบกับพื้นแค่นี้เศษดินก็จะถูกกวาดขึ้นไปอย่างง่ายดายกลับเข้ากระถางไปเลยนะเจ้าดินดูเรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟิรอดตัวไปเจอที่ตักผงแล้วแต่ดูเหมือนไม่ต้องใช้แล้วสินะโชคดีนะที่แม่ไม่ทันเห็นเข้างั้นรีบไปกันก่อนเถอะแม้ว่าคุณใช้ถ้วยชามครั้งละ1ใบก็ตามแต่เมื่อรวมกันทั้งวันแล้วมันก็อาจกลายเป็นกองพะเนินได้เฮ้ยก็คนมันต้องกินนี่นาจริงไหมทำไมมีจานสกปรกกองเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วฉันก็ต้องเป็นคนทำความสะอาดใช่ไหมเอาละกองแรกมาแล้วใบแรกผ่านไปแล้วมีอีกเพียบให้ต้องจัดการเรียบร้อยนี่ล้อเล่นกันหรือไงเนี่ยอิ๋วมันคราบอะไรอ่ะสากเหมือนกระดาษทรายเลยเฮ้ยลิลลี่ลองมายองเนสนี่ดูสิWow, ลิลลี่อยู่ในโหมดทำความสะอาดอยู่สินะบางทีฉันน่าจะเอามันออกได้นะมายองเนสมันใช้ทำความสะอาดได้นี่ใช่ไหมแค่บีบมันลงไปตรงคราบบนเคาน์เตอร์จากนั้นก็ใช้ผ้าขนหนูขัดถูลงไปที่คราบเปื้อนเฮ้ย ดูสิหายไปหมดแล้วแค่ใช้แรงขัดนิดหน่อยเท่านั้นเองว้าวมันได้ผลจริงฮะเรียกฉันว่าเจ้าแม่แห่งความสะอาดได้เลยเคล็ดลับไหนที่คุณอยากลองนำไปใช้เป็นอันดับแรกแบ่งปันสาระใหม่ๆเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยการแชร์วิดีโอนี้ไปให้พวกเขารับชมด้วยกันสิและอย่าลืมกดติดตามช่อง 1-2-3 Go ทาง YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้กันอีกนะคะ